คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเริ่มต้นอีกครั้งผู้เขียนบทภาวนาธรรมในตอนนี้คือคุณแอนเดรียวอโรนิกจากคอนเนคติคัตและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันมาจากพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อ1ถึงข้อ18พระธรรมสดุดีบทที่139ข้อ1ถึงข้อ18มีเนื้อความดังนี้ครับข้าแต่พระยาเวพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลพระองค์ทรงตรวจตราวิถีและการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังและวางพระหัตถ์บนข้าพระองค์ความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข้าพระองค์สูงนักจนข้าพระองค์เอื้อมไม่ถึงข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักของพระองค์ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ก็สถิตที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะทำที่นอนไว้ในแดนคนตายพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะบินไปไกลถึงที่ตะวันออกหรือถ้าข้าพระองค์อาศัยอยู่สุดขอบทะเลตะวันตกแม้ที่นั่นพระหัตถ์ของพระองค์จะจูงข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะช่วยข้าพระองค์ไว้ถ้าข้าพระองค์จะว่าความมืดจะบังข้าไว้แน่ทีเดียวและความสว่างรอบข้าจะเป็นกลางคืนสำหรับพระองค์แม้ความมืดก็ไม่มืดกลางคืนก็สว่างอย่างกลางวันความมืดเป็นอย่างความสว่างเพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์หน้าครั่นครามบรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ข้าพระองค์ทราบดีโครงร่างของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกซ่อนไว้จากพระองค์เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างอยู่ในที่ลับลี้ประดิษฐ์ขึ้นมาณภายในที่ลึกแห่งโลกพระเนตรของพระองค์เห็นข้าพระองค์ตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปทรงวันทั้งสิ้นที่กำหนดให้ข้าพระองค์นั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์ตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นเลยข้าแต่พระเจ้า
สำหรับข้าพระองค์แล้วพระดำริของพระองค์ล้ำค่ายิ่งรวมกันเข้าก็มากมายนักหนาถ้าข้าพระองค์จะนับพระดำรินั้นก็มากกว่าเม็ดทรายเมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้นข้าพระองค์จะยังอยู่กับพระองค์คุณผู้ฟังครับและผมจะขออ่านในพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อ14อีกครั้งหนึ่งนะครับพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อ14มีใจความดังนี้ครับข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์น่าครั่นครามบรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ข้าพระองค์ทราบดีต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเริ่มต้นอีกครั้งซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ถึงเวลานั้นอีกแล้วดิฉันเองพร้อมจะเริ่มต้นปีใหม่อีกครั้งโดยยังมีความหวังเดิมๆเหมือนปีก่อนคือจะออกกำลังและนอนหลับให้นานขึ้นจะรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะยิ่งกว่าเดิมจะทำงานให้มากขึ้นถ้าจำเป็นและจะทำให้น้อยลงตามกำลังที่จะทำได้ใช่แล้วปีนี้จะเป็นปีที่ดิฉันอยากจะเปลี่ยนทุกสิ่งเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นแต่แทนที่จะรีบก้าวกระโดดไปข้างหน้าดิฉันตัดสินใจจะใช้บางเวลาย้อนกลับไปดูปีที่ผ่านมาและฉลองความสำเร็จของดิฉันถึงดิฉันจะทนความทุกข์ยากลำบากและความผิดหวังมามากแต่ก็ผ่านมาได้อีกปีหนึ่งความทุกข์ยากทำให้ดิฉันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจริงอยู่ที่ดิฉันดีขึ้นเสมอแต่ก็ยังตั้งใจไว้แน่วแน่ว่าจะต้องทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะรู้ว่าตนเองเป็นลูกที่รักของพระเจ้าผู้ที่รักเราโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีการกระทำใดๆของตนเองจะสามารถเปลี่ยนแปลงความรักของพระเจ้าที่มีต่อดิฉันให้มากขึ้นหรือน้อยลงได้แต่อย่างใดดังนั้นเมื่อมองดูจุดเริ่มต้นของปีใหม่ดิฉันเต็มไปด้วยความหวังและตั้งปณิธานใหม่ๆเมื่อมองย้อนกลับไปดูปีที่ผ่านมาดิฉันก็ชื่นชมยินดีกับชีวิตและชื่นชมยินดีกับทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะรู้ว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยทุกขณะที่ลุยผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้ในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังให้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระบิดาพระเจ้าที่รักยิ่งโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รำลึกว่าข้าพระองค์เป็นลูกรักของพระองค์และสามารถถ่ายทอดความรักไปยังลูกหลานของพระองค์ได้ทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเพื่อให้เรารักตนเองมากขึ้นข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่า
ความรักของพระเจ้าทำให้ข้าพเจ้าดำรงชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีและกตัญญูรู้ถึงพระคุณของพระเจ้าผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเริ่มต้นอีกครั้งคุณผู้ฟังครับเป็นสิ่งที่แน่นอนนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนอย่างน้อยพอถึงสิ้นปีปีเก่าผ่านไปพอเริ่มต้นปีใหม่ก็จะตั้งปณิธานกับตัวเราเองนะครับว่ามีอะไรที่เราเคยตั้งใจอยากจะกระทำในปีที่แล้วแต่ว่าทำไม่สำเร็จหรือไม่ได้ทำปีนี้ตั้งใจเอาละจะทำให้ได้จะทำใหม่และจะพยายามทำให้สำเร็จให้ได้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับคุณผู้ฟังแม้ว่าเราจะได้ทำมาบ้างแล้วในปีที่ผ่านไปแต่ปีนี้ก็ต้องทำให้ดียิ่งขึ้นชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็เช่นเดียวกันครับขอให้เราตั้งเป้าที่จะสำแดงความรักของพระเจ้าจะเป็นแสงสะท้อนที่เราได้รับความรักของพระเจ้าสะท้อนออกไปให้คนอื่นสัมผัสความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นเป็นแสงสว่างที่ชัดเจนเป็นตัวหนังสือที่คนอ่านออกได้และเป็นตะเกียงที่ไม่มีถังครอบขอพระเจ้าชูกำลังพวกเราทุกๆคนที่จะเริ่มปีใหม่นี้ด้วยกำลังและความหวังใจที่เรามีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอขอบคุณพระเจ้าและขอพระเจ้าได้อวยพระพรสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้มีส่วนสนับสนุนพันธกิจหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์ตลอดปีที่ผ่านไปขอพระเจ้าสถิตอยู่กับทุกท่านเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้และไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับวันที่ต้องร้องไห้เมื่อใจสิ้นหนทางไม่มีแรงจะเดินอีกต่อไปเจ้าเป็นทุกคำตอบและทรงอยู่ไม่ไกลแค่เพียงยอมเปิดใจให้พระองค์เมื่อชีวิตมีปัญหาเมื่อพายุโถมเข้าใส่ความหวังทั้งหัวใจขอฝากไว้ที่พระองค์พระองค์ไม่เคยทอดให้ต้องเดินอยู่ลำพังชีวิตคือความหวังในพระองค์เมื่อวันที่สิ้นหนทางแค่วางภาระลงพระองค์จะดูชีวิตมีปัญหาเมื่อพายุ